ชีวิตคือการเดินทางแม่ชอบพูดกับข้าพเจ้าเสมอว่าชีวิตคือการเดินทางเมื่อเด็กๆพาหนะในการเดินทางคือเกวียนเทียมควายข้าพเจ้านั่งไปไร่นาด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อโตขึ้นข้าพเจ้ามองเห็นภาพเหล่านี้ด้วยความสงสารสงสารเขาที่เป็นสัตว์เลี้ยงต้องลากเกวียนบรรทุกข้าวของอันหนักหน่วงแต่ชีวิตของเขามีไว้เพื่องานหนักเพื่อการใช้กำลังเขาต้องทำต้องก้าวเดินพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเลือกเดินแต่เมื่อมาดูมนุษย์ภาระที่พวกเขาแบกลากดูจะหนักอึ้งยิ่งกว่าวัวควายเสียอีกทั้งที่รู้ความรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเป็นความรู้เพื่อเพิ่มทุกข์แก่ตนการเดินทางบางครั้งก็มีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ทางเดินชีวิตไม่เหมือนเส้นทางสายอื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายปลายทางทุกชีวิตต้องก้าวเดินเองผู้อื่นไม่อาจเดินแทนได้มนุษย์จำนวนไม่น้อยมองการเดินทางเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นความลำบากแต่อีกพวกกลับมองเห็นเป็นความสนุกสนานเบิกบานใจทั้งนี้สุดแท้แต่ใครจะมองในด้านใดข้าพเจ้าได้รับคำสอนจากแม่ว่าการเดินทางต้องมีเป้าหมายหากปราศจากปลายทางแม้จะเดินทั้งวันหรือทั้งชีวิตก็ไม่เรียกว่าการเดินทางแต่นั่นเป็นเพียงการเร่ร่อนของชีวิตแม่เล่าตัวอย่างของคนคนนึงให้ฟังว่าเป็นคนเก่งมากดีมากแต่เดินทางอย่างปราศจากเป้าหมายจึงไม่ทราบว่าจุดหมายอันแท้จริงคืออะไรคนอย่างนี้แม่บอกว่าเป็นคนหลงทางหลงชีวิตข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าอะไรคือเสบียงในการเดินทางอะไรคืออุปกรณ์ให้ถึงเป้าหมายและอะไรคือเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตแม่ถอนหายใจและตอบว่าลูกเอ๋ยแม่เองอายุก็ปูนนี้แล้วแต่แม่ก็ยังไม่อาจตอบได้ว่าแม่พบเป้าหมายที่ตัวเองพอใจที่สุดหากแม้นจะมีบ้างก็เห็นจะเป็นการได้เชยชมความดีงามความเจริญก้าวหน้าจากลูกรักของแม่ลูกรักคือเป้าหมายในทางเดินชีวิตของแม่ลูกจะทราบหรือไม่ว่าความเป็นแม่มีความหมายเพียงไรปราศจากลูกความเป็นแม่ก็มิอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่ถูกเรียกแม่ดวงใจของแม่เอิบอิ่มและชุ่มฉ่ำเพราะคนที่จะบันดาลให้ลูกผู้หญิงคนหนึ่งถูกเรียกว่าแม่นั้นคือชีวิตน้อยของลูกนั่นเองข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างอบอุ่นใจพร้อมเพ่งพินิจดูความอ่อนโยนจากดวงหน้าและแววตาของแม่แม่พูดกับข้าพเจ้าว่าลูกจะตั้งเป้าหมายในการเดินทางไว้อย่างไรก็ตามแต่แม่ขอเตือนเอาไว้ว่าทุกทางเดินมีขวากหนามทุกย่างก้าวมีอันตรายบางครั้งแม้จะมองดูว่าทางเดินสายนั้นเต็มไปด้วยความงามสิ่งสนุกเพลิดเพลินใจแต่ความงามนั่นเองคืออันตรายของการเดินทางมีคนไม่น้อยเดินหลงทางในดงสวรรค์แห่งดอกไม้ทั้งที่อยู่เพียงก้าวแรกของการเดินทางก่อนลูกออกเดินทางจึงต้องเรียนรู้แผนที่ของชีวิตลูกจะต้องเรียนรู้แผนที่ในการเดินทางโดยอาศัยประสบการณ์จากผู้อื่นบ้างเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างขณะที่ลูกเรียนงานลูกอย่าลืมเรียนรู้คนงานอาจเรียนจบแต่คนที่เราคบรู้ยากเรียนนานลูกคงทราบดีว่านักเดินทางที่ดีต้องมีเพื่อนเดินทาง
ที่สามารถเป็นกำลังใจต่อกันคอยช่วยแบ่งเบาภาระสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเดินแต่จะมีสักกี่คนที่จะยอมลำบากกับเราคำว่าเพื่อนดีมีความหมายต่อทุกชีวิตแม้นกน้อยที่เหินเวหาได้ยังมีเพื่อนการมีเพื่อนดีแม้มีเพียงหนึ่งก็พอเพื่อนในยามยากมีความหมายต่อชีวิตมากลูกอาจมีเพื่อนมากแต่ต้องดูว่าเกิดขึ้นในยามใดคนโบราณเล่าให้แม่ฟังว่าเพื่อนที่พบในคราวกินเลี้ยงต้องดูนานแต่เพื่อนที่พบในคราววิกฤตคือเพื่อนแท้แม่ย้ำว่าลูกเพียงแต่เริ่มต้นเดินทางชีวิตลูกยังอยู่ในวัยยาวประสบการณ์ยังมีน้อยลูกต้องหัดเรียนรู้ทั้งถูกและผิดทางเดินของแต่ละชีวิตแตกต่างกันมากก็จริงอยู่แม้จะเดินตามรอยเท้ากันไปแต่ชีวิตเรากับชีวิตเขาย่อมต่างกันเพราะใจเรากับใจเขานั้นต่างกันไม่รู้แน่ใจว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางสร้างชีวิตแล้วลูกต้องจำใส่ใจว่า1ชีวิตแต่2ใจจงระมัดระวังอย่าให้เกิดความทะเลาะวิวาทขาดมิตรภาพต่อกันให้มองเขามองเราอย่างเห็นอกเห็นใจจงยอมทะเลาะต้นทางดีกว่าอับปางกลางทะเลหลวงแม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าชีวิตจะถึงวันนี้แม่ทราบแก่ใจข้อหนึ่งว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อนักเดินทางแม่เคยท้อแท้แม่เคยล้มเหลวแต่ก็ลุกขึ้นมายืนตระหง่านได้และเดินหน้ามาได้ถึงวันนี้ก็ได้มีกำลังใจเข้มแข็งแม่มีพ่อเป็นเพื่อนชีวิตมีพ่อเป็นเพื่อนใจที่อบอุ่นแม่ถึงเป็นโชคอย่างยิ่งที่มีเพื่อนชีวิตที่ดีงามอย่างนี้การสำคัญอีกข้อของนักเดินทางขอให้ลูกดูตัวอย่างนักเดินเรือว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างแผนที่ใช้ได้ไหมลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอุปกรณ์เสบียงทางเพียงพอไหมพาหนะในการเดินทางเรียบร้อยหรือไม่ชีวิตนี้ก็เช่นเดียวกันผู้เดินดุ่มปราศจากการสำรวจตรวจตราสิ่งสำคัญต่อชีวิตเมื่อผิดพลาดก็ล้มเหลวขอให้ลูกจำไว้ว่าทางเดินชีวิตนั้นไม่เรียบง่ายมีทั้งแรงลมผสมคลื่นทุกครั้งที่ลูกออกเรือจงอย่าประมาทลูกต้องนำนาวาแห่งชีวิตของลูกผ่านพ้นคลื่นลมกลางทะเลหลวงให้ได้ทะเลมีฝั่งชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายลูกต้องอดทนให้มากถือกำเนิดเกิดชีวิตเปรียบเสมือนการเริ่มต้นออกเดินเรือทะเลมีอันตรายแต่ก็มีความหมายต่อเรือคือทำให้ลอยลำเข้าฝั่งได้เช่นเดียวกับอุปสรรคของชีวิตส่งชีวิตให้แกร่งกล้าอันตรายในชีวิตมีมากมายเหมือนกับภัยอันตรายในทะเลหลวงลูกต้องตั้งสติและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนักเดินเรือเมื่อเรือถึงฝั่งเขาก็มีความหวังว่าปลอดภัยแต่นักเดินทางค้ากำไรชีวิตแม่ขอเตือนว่าลูกต้องระมัดระวังทุกอย่างแม้ยามก้าวขึ้นฝั่งได้แล้ว